บ้างอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบวันนี้สักนึงพี่รู้ไหมว่าอีกวันนึงอะผมไปจีนใช่ป่ะแล้วก็หาห้องน้ำไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะฉี่บนรถแล้วและอีกวันนึงอยู่รถติดนี่แหละอยู่ตรงสาทรเฮ้ยทำไมมันติดนานขนาดนี้แล้วนี่เป็นบ่อยมากเลยนะเปิดไฟฉุกเฉินอ้อมไปฉี่หลังรถอันนี้ผมไม่คิดเลยนะที่พูดจริงอ้อมไปฉี่หลังรถเลยเหรอเปิดไฟฉุกเฉินเลยแล้วไปย่างเลยเหรอแล้วก็คือในรถจะเตรียมถุงพลาสติกใส่กระป๋องเล็กไว้เลยแล้วนางก็ไปนั่งแล้วข้างหลังก็บีบแต่พุงบีบไปเถอะเดี๋ยวก่อนนี่ห้องเปลี่ยนอย่างนี้ผมอยากจะลองฉี่ดูว่ามันเป็นยังไงจริงเหรอพี่ไม่เผื่อใส่เดี๋ยวพี่ไปไหนต่อผัดข้าวเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์เขาใช้จริงเหรอเสร็จยังคะเสร็จแล้วถามจริงไม่ผมไม่แน่ใจว่านี่คือด้านหน้าใช่ไหมพี่ปกติพี่ใส่นี่คือด้านหน้าหรือว่าใช่อันนี้ถูกด้านหน้าถูกแล้วน้ำอยู่ไหนครับน้ำอยู่นู่นในตู้เย็นไม่นะเพราะว่า test drive หน่อยล่าสุดเนี่ยไอตัวเนี้ยออกมาใหม่นี่คือบางแต่มันจะไม่ไหลออกมาข้างๆน้ำหนึ่งกำลังจะฉี่ yes สุดยอดผมจะรู้มันเป็นยังผมอยากรู้ไงมาแล้วแตกแล้วใช่ไหมปั๊ดมันเยอะอ่ะเอาพอเยอะมันจะล้นไหมอ่ะเดี๋ยวมันก็จะล้นไหมอ่ะมันไม่ล้นใช่ไหมไม่หมดละเดี๋ยวอีกนิดนึงแล้วผ้าอนามัยใช้ได้ป่ะโอ้ทรมานที่สุดถ้าผมเอาผ้าอนามัยแทนไม่ได้ไม่ได้ทะลักทะลวงค่ะแตกค่ะรับรองค่ะเราก็สามารถทำกิจกรรมได้ได้ปกตินี่ยังไม่หกเลยนะเนี่ยต่อจากนี้ไประหว่างสัมภาษณ์แขกรับเชิญอาจจะต้องใส่เซอร์เทนตี้ด้วยเพราะว่า บางทีเวลามันถึงช่วงคำถามที่มันเข้าได้เข้าเข็มเนี่ยเราก็ไม่อยากจะลุกไปเข้าห้องน้ำนะฮะคุณ ต่อรู้สึกยังไงประเด็นนี้ครับเรียบร้อยบางเหมือนใส่กางเกงในไหมแห้งผมถอดออกมาผมนึกว่ามันจะมีเหมือนเป็นบ่อน้ำไม่แห้งสนิทเลย